และซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับรายการอร่อยเย็บเบรกกับเรา2คนอ๋องครับแล้วก็ดาด้านะคะวันนี้จ้าความพิเศษดูจากสังเกตได้ง่ายๆครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดดาด้าแต่งตัวสวยถักเปียคาดหัวใส่ส้นหูหนักๆแบบนี้แล้วก็แต่งตัวโป๊เปื่อยนิดหน่อยนะจะแขกรับเชิญเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงไปไม่ได้ผู้ชายชัวร์ไม่ก็เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราดูใครเอาเชือกมาพันเสื้อแบบนี้ไม่รู้แหละก็บอกว่าคิดว่าแต่งเต็มอาจจะได้สวยอะค่ะไม่รู้ก็เขาบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญเราเป็นผู้ชายหน้าตาดีด้าก็ยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่ที่รู้ๆเนี่ยคือตื่นตั้งแต่ 4:00 มาแต่งหน้าทำผมเข้าใจหรือเปล่าแกก็คุณผู้ชมอะจะตื่นแต่เที่ยงคืนจ้ะใครไป3ด้าตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนมาเปียผมหน้าผมเต็มตลอดเต็มมากเลยนะซึ่งสวัสดีครับพี่ของเฮียด้าการวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ใช่แล้วกันณภัทรอินใจอื้อแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลทำรอนานไหมครับไม่นานไม่นานครับการเห็นน้องมาเล่นมุกแบบเล่นตามบ้างเลยไม่นานเลยไม่นานครับการเล่นทีนึงเราเล่นได้แค่ทีเดียวครับผมถ้าดาเล่นเฮ้ยอะไรเสิร์ฟไปคาเฟ่หรือเปล่าวันนี้กัณพัฒน์มาอร่อยเยียเบรคของเราครับผมกันบอกว่าจะพาพี่ด้าไปกินข้าวถูกต้องหนึ่งที่ถามหน่อยว่าคุ้มไหมกับการตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยถ่ายสามโมงเนี่ยแต่งหน้าตื่นแต่เที่ยงคืนเลยเหรอเที่ยงคืนไม่ทราบว่าตื่นอะไรพี่ตื่นมาต่อผมแล้วก็มาเปียผมโอเคสวย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 มากสวยเต็มมากวันนี้ขอช่วยขอช่วยอ่ะการชมมากไปไหนล่ะจะเดี๋ยวไปไหนมานี่ก่อนนี่เมื่อกี้ขึ้นมาบนรถแล้วแบบต้องให้ฉันวิ่งตามเหนื่อยนะเนี่ยจะบอกให้อ้าวไม่ชอบหรอวิ่งตามผู้ชายอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้วิ่งหนีมานะครับพี่ของก็พังอ้าวการอ้าวทำไมการโทษพี่อย่างนั้นล่ะครับเอาล่ะมาคุยกับคุณกัณพัฒน์อินใจเอื้อและนี่คือรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวก่อนที่จะมาประกวดเดอะสตาร์เรียนร้องเพลงมาไหมทำไมถึงร้องเพลงเพราะขนาดนี้เออแต่ร้องเพลงเพราะมากจริงขอบคุณครับแต่ว่าคงเพราะนักร้องอยู่คนหนึ่งไม่ได้นะครับที่ผมชื่นชอบนานมากแล้วชื่อใครคะชื่อใครชื่ออะไรนะวงอะไรนะวงอะไรนะวงมะลิครับวงมะลินักร้องนำนักร้องนำชื่ออะไรนะคะไม่ทราบผมไม่น่าจะร้องเพลงเพราะมากเลยถึงขั้นเบรกรถแกล้งเลยอ่ะเจอบ่อยบ่อยนะอะไรเลยแล้วอีกเราอีกชอบมากพอค่อยชิโอ้ยไม่รู้ล่ะไม่รู้ล่ะทำอะไรมาบ้างไม่คือผมก่อนจะมาประกวดเดอะสตาร์เนี่ยนะครับผมประกวดเดอะสตาร์5มาก่อนที่จะมาประกวดเดอะสตาร์6เฮ้ยหรอจริงแล้วก็ตกรอบมาก่อนครับอ๋อเหรอคือตอนนั้นเข้ารอบกี่คนเข้ารอบ12คนภาคกลางฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนภาคได้ร้องรอบเป็นโนคือตอนนั้นเนี่ยพอตกรอบปุ๊บผมร้องไห้เลยรู้สึกว่าพอคิดว่าตัวเองก็ร้องใช่ผมแบบเสียใจมากนะแล้วก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ผมจะเอนตี้มากเมื่อก่อนแบบคนที่ตกรอบมาแล้วก็ปีต่อไปแข่งอีกอะไรเงี้ยครับเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อตกรอบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องการคุณแล้วไงจะไปประกวดทำไมอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงมาประกวดอีกรอบล่ะเพราะว่าผมเพิ่งได้มีโอกาสไปเรียนร้องเพลงครับไปเรียนร้องเพลงกับครูเจี๊ยบนนทิยาจือบางป่าอ๋อเหรอใช่ครับคือแสดงว่าตอนนู้นที่มาประกวดเดอะสตาร์ห้ายังไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนร้องเพลงแต่ตัวเองเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ครับแล้วพอไปเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยคือผมก็ยังไม่ได้คิดอยากจะมาประกวดต่อใช่ไหมจนแบบว่าใกล้จะมีการประกวดอีกปีหนึ่งเนี่ยปี6เนี่ยคุณครูเจี๊ยบบอกว่าการครูขอเธอลูกไปประกวดเธอแล้วครูเห็นว่ายังไงกันก็ไปถึงจนได้ไม่แต่ว่าก่อนกันจะเรียนร้องเพลงกันก็เคยประกวดร้องเพลงมาก่อนตอนเด็กๆป่ะประกวดตอนประถมครับใช่ป่ะใช่ครับแต่พอมาในกรุงเทพอะไรเงี้ยคือตอนประถมจะประกวดพวกเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยไม่คืออยากรู้ว่าเวลานักร้องที่เขาชอบประกวดกันนะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยจะมีเพลงประจำตัวไหมเพลงประจำตัวเหรอครับมีครับเพลงอะไรเพลงอะไรของผมเป็นเพลงละครชีวิตครับละครชีวิตสมัยเด็กๆเลยเหรอใช่ของไม้พิรมพรลองไปฟังหน่อยจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองเนาะมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจังลามางานทำบราโว
โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god unbelievable เยอะไปเยอะไปเยอะไปมากเยอะไปเยอะโอ้ my god เราถือว่าโอเคกำลังพอดีกลับมาที่การประกวด The Star พอมาปี The Star 6พอผ่านเข้ารอบลึกๆแล้วลึกๆแล้วหวังไหมตอนแรกคิดว่าแบบน่าน่ะฉันน่าจะได้เป็น8คนเดอะสตาร์น่ะคือผมไม่คิดถึงขั้น8คนครับคือตอนแรกที่ผมมาประกวดปี6เนี่ยผมมีความมั่นใจมากมั่นใจว่าผมต้องได้ดีกว่าเดิมแค่นั้นเองแต่ว่าตอนปี5นี่คือตกรอบแรกเลยเหรอไม่ครับตกรอบเข้ารอบมา12คนภาคกลางแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนภาคครับผมก็คือผมมั่นใจในตัวเองแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่เรามั่นใจเนี่ยนำเสนอออกไปในความที่เราแบบอยากจะมาประกวดอีกครั้งนึงแล้วก็พอเราเข้ารอบเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็มีแรงกระตุ้นมากขึ้นแล้วก็อยากทำให้มันดีทุกๆรอบแล้วแบบอย่างตอนที่ The Star 5ใช้เพลงนึงแต่พอ The Star 6เปลี่ยนเพลงมั้ยใช่เพลงเดิมมีเปลี่ยนแต่ว่ามีเพลงนึงที่นำมาใช้ร้องบนเวทีคอนเสิร์ตตอนมินิคอนเสิร์ตคือเพลงน้ำตาแสงใต้ซึ่งร้องตอนรอบที่ตกรอบตอน The Star 5เพลงนี้นะครับแบบว่าเป็นที่ลือขาดกันมากเลยเพราะว่าเวลาใครไปไหนต่างจังหวัดเนี่ยก็จะบอกว่าพี่การร้องเพลงน้ำตาแสงใต้พอมากเลยชอบมากแบบว่าอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับก็คือแสดงว่าเกิดแรงบันดาลใจจากการที่ตัวเองพลาดหวังมาก่อนแล้วก็มาประกวดจนได้เป็นเดอะสตาร์อย่างนี้นะคะแล้วพอหลังจากที่ได้เป็นเดอะสตาร์แล้วเนี่ยตอนแรกคิดไว้ไหมว่าเพลงบางคนตอนนู้นจำได้ว่าตอนที่การประกวดเดอะสตาร์ใหม่ๆเลยนะคนก็จะบอกว่าอุ้ยคนนี้น่าจะไปร้องลูกทุ่งอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ตอนนั้นรู้สึกยังไงจริงๆแล้วตัวเองชอบลูกทุ่งหรือว่าอยากจะร้องเพลงมันมีมุมหัวเรียวหัวต่อใช่ใช่ใช่ไหมทางไหนดีกว่ากันมีครับก็แบบคือหลายๆคนก็แบบว่าแฟนๆหลายคนก็บอกว่าพี่การร้องเพลงลูกทุ่งพอมากเลยนะน่าจะแบบมีซิงเกิลเพลงลูกทุ่งก็แบบใจนึงก็แบบคิดเหมือนกันว่าเราก็อยากทำด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเราคือเรามาในทางป๊อปเป็นส่วนใหญ่มากตอนเป็นทีเดอร์สตาร์นะครับก็เลยอยากจะพรีเซนต์ด้านนี้ก่อนว่าเราก็มีความสามารถในด้านนี้เหมือนกันแต่จริงแล้วเวลากันเนี่ยมาร้องเพลงป๊อปเราก็ว่าเพราะมากๆเลยนะมากตั้งแต่ทำอัลบั้มมาครับชอบเพลงไหนมากที่สุดของตัวเองก็คงจะหนีไม่พ้นเพลงขอสองเพลงได้ไหมได้ได้เพลงแรกคือเพลงข้างๆหัวใจครับข้างๆหัวใจครับเพราะอะไรถึงชอบเพลงเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันลงตัวมากครับทั้งเนื้อร้องทำนองที่โปรดิวเซอร์เขาแต่งให้เราแล้วก็ตอนนั้นเราเล่นละครเป็นตัวรินด้วยในเรื่องแพ้แล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องแพ้ครับอีกเพลงนึงก็คงจะเป็นพิมพ์ไว้ในใจครับแต่ก็ไม่รู้จะพูดคำนั้นดีอย่างไรว่าฉันนั้นรัก